มีใหญ่ใจความด้วยกัน2หน้าที่ข้อที่1หน้าที่สำคัญก็คือยึดลำต้นของพืชให้ติดอยู่กับพื้นดินไม่ให้โค่นล้มบันทึกลงไปค่ะหน้าที่สำคัญนะคะหน้าที่ของรากมีหน้าที่สำคัญอยู่ด้วยกัน2หน้าที่หน้าที่ที่1ก็คือทำหน้าที่ยึดนะคะไม่ใช่ยืนลำต้นนะยออึดอยึดลำต้นของพืชให้ติดอยู่กับพื้นดินให้ติดอยู่กับพื้นดินไม่ให้โค่นล้มนะคะไม่ให้โค่นล้มแต่ถ้าลมพายุมาแรงๆไหวไหมคะถ้าลมพายุมาแรงๆก็อาจจะไม่ไหวเหมือนทางภาคใต้ใช่ไหมคะที่มีพายุลูกเห็บพายุฤดูร้อนทำให้ต้นไม้หงายท้องรากหงายขึ้นมาบนพื้นดินเลยนะคะอันนี้เป็นหน้าที่สำคัญของรากพืชในข้อที่1ข้อที่2บันทึกเรียบร้อยยังคะยังเดี๋ยวรอนิดนึงนะรอเพื่อนเอาล่ะต่อไปเป็นข้อที่2ข้อที่2หน้าที่ของรากข้อเดียวสำหรับน้องป.1พี่ป.4ต้อง2ข้อข้อที่2สำหรับหน้าที่ของรากก็คือดูดน้ำและแร่ธาตุจากพื้นดินลงไปเลี้ยงส่วนต่างๆซึ่งต้องผ่านกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงก่อนเมื่อคราวที่แล้วเพื่อนตอบแล้วว่าไอ้เจ้ากระบวนการสังเคราะห์แสงก็คือการสร้างอาหารนั่นเองนะคะการสร้างอาหารนั่นเองยากไหมไม่ยากเร่งมือเราเหลือเวลาอีกเล็กน้อยเองนักเรียนบอกว่าเอ๊ะวันนี้ครูแนนให้จดเยอะจังเลยจดนิดนึงนะคะเป็นความรู้
เรียบร้อยไหมคะเรียบร้อยค่ะสองข้อนี้เป็นหน้าที่ของรากนะคะที่เราเรียนรู้กันในระดับชั้นป.4นะคะในระดับชั้นป.4เดี๋ยวย้อนกลับไปอ่านอีกครั้งหนึ่งพร้อมๆกันนะคะอ่านเด็กๆอ่านออกเสียงพร้อมกันค่ะอันนี้ก็คือหน้าที่สำคัญของรากนะคะยึดลำต้น